มังอนุกามพิมังปาจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอโอกาสแก่พระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญสุขจงมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าเราก็รู้ชัดหายใจออกเราก็รู้ชัดรู้ว่าลมหายใจเข้าออกของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้อยู่กับลมเมื่อลมหายใจเข้าเราก็นึกพูดนึกในใจลมหายใจออกเราก็นึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาที่ลมหายใจของเราใจของเราจะได้สงบเมื่อใจของเราสงบใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลเพราะวันนี้เราตั้งใจมาสร้างบุญสร้างกุศลเนื่องในวันหยุดที่เราชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาสร้างสมบุญบารมีของตัวเองทานบารมีคือการบริจาคการแบ่งปันการเสียสละขจัดซึ่งความโลภความตระหนี่ความเจดายที่พระพุทธองค์บอกผู้ให้เป็นผู้รวยคนที่เป็นเศรษฐีคนที่เป็นพระราชาก็มาจากการบริจาคทานบริจาคทานไว้มากทำทานไว้มากให้ทั้งนักบวชนักปฏิบัติให้ทั้งคฤหัสถ์ให้ทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ต้องการฉะนั้นทานก็มีสามระดับระดับที่หนึ่งก็คือวัตถุทานอันนี้ต้องกล่าวกันอยู่เสมอบางคนบางท่านอาจจะยังไม่ทราบวัตถุทานก็ได้แก่การให้ข้าวให้น้ำให้ยุกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆก็เรียกว่าปัจจัย4นี่ก็เรียกวัตถุทานทานในเบื้องต้นทานขั้นที่1ทานขั้นที่2มีอานิสงส์มากกว่าคืออภัยทานไม่เกลียดกันไม่โกรธกันไม่อิจฉากันไม่พยาบาทไม่ปองร้ายไม่นินทาให้ร้ายใครนี่ก็เรียกว่าอภัยทานอันนี้ไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาให้ได้ทุกวันให้ได้ทุกเวลาแต่คนเราไม่ค่อยได้ให้ทั้งที่มีอานิสงส์มากกว่าวัตถุทานบางคนก็ไปมุ่งเน้นแต่วัตถุการให้สิ่งของการให้ปัจจัย4แต่ลืมไปว่าอภัยทานนั้นสำคัญกว่าทำแล้วมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับคนเราทำไม่เกลียดกันไม่โกรธกันไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครที่ไหนก็มีความสุขจะอยู่ในบ้านบ้านนั้นก็มีความสุขอยู่ในที่ทำงานที่ทำงานนั้นก็มีความสุขอยู่ในสังคมใดก็มีความสุขในสังคมนั้นฉะนั้นพุทธองค์จึงสอนให้เราเป็นผู้ให้ให้ด้วยมีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขทานที่สามคือการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงเหมือนที่พระพุทธเจ้าให้แก่พวกเราครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเราให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐินี่เรียกว่าเป็นการให้ขั้นสุดยอดเป็นฐานระดับที่สามชนะการให้ทั้งปวงเรื่องสิ่งเหล่านี้ในสังคมเราซึ่งเป็นชาวพุทธ
ก็มีผู้ให้อย่างนี้อยู่ตลอดแต่ก็ยังน้อยอยู่ยังไม่แพร่หลายยังไม่ทำในครอบครัวในสังคมทำเฉพาะที่วัดสถานที่ปฏิบัติแต่เราไม่ก็ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราทั้งวัตถุทานทั้งอภัยทานทั้งธรรมทานชีวิตของเราก็ขาดความสุขในเบื้องต้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเรานำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ย่อมนำความสุขมาสู่ตัวเองครอบครัวสังคมฉะนั้นการให้ทานที่ให้เกิดความสุขก็คือให้ทั้ง3ประการนี้ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้กล่าวไว้นอกเหนือจากทานก็คือศีลก็เป็นอันดับกลางต่อจากทานก็คือศีลนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก่อนจะถวายทานก็ต้องสมาทานศีลก่อนต้องการชำระกายชำระวาจาของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ทานของเราจะได้เป็นทานที่บริสุทธิ์เวลาเราถวายด้วยเราให้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วศีลจึงจำเป็นมากสำหรับการอยู่ร่วมกันศีล5เป็นศีลของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเพราะอะไรเพราะถ้าขาดศีล5แล้วบ้านเรือนก็วุ่นวายสังคมก็วุ่นวายศีลข้อที่1ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทําให้สัตว์ลําบากไม่ใช่ฆ่าอย่างเดียวทําให้สัตว์ลําบากทําให้สัตว์เป็นอันตรายก็อยู่ในศีลข้อที่1หมดไม่ทําให้ลําบากไม่ทําให้เสียชีวิตศีลข้อที่2อทินนาห้ามลักทรัพย์นั่นหมายเอาสิ่งของก็ได้วัตถุก็ได้อะไรก็ได้ฉะนั้นเราไม่ควรไปชอบไปโกงไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นอันนี้เป็นการอทินนาคือเบียดเบียนเอาทรัพย์เข้ามาโดยที่เจ้าของเขาไม่ยินยอมพร้อมใจอนุญาตยกให้เอาด้วยเล่ห์เอาด้วยกลเอาด้วยมนต์เอาด้วยคาถาอันนี้ถือว่าเบียดเบียนผิดศีลข้อที่2อทินนาศีลข้อที่3กามีการประพฤติผิดในกามสามีภรรยาบุคคลอื่นแม้แต่บุตรธิดาที่พ่อแม่ยังไม่ยินยอมอนุญาตยกให้ไปล่วงละเมิดก็ถือว่าผิดศีลข้อที่3จึงต้องมีการยินยอมมีการโสขอเป็นประเพณีมันหมายแต่งงานทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายพ่อแม่พี่น้องเห็นชอบยกให้ทั้งสองฝ่ายนั่นก็ถือว่าทำตามศีลข้อที่3ศีลข้อที่4มุสาห้ามพูดปดโกหกคำหยาบส่อเสียดนินทาเพ้อเจ้อไร้สาระอยู่ในศีลข้อที่4ทั้งหมดศีลข้อที่5สุราเมรัยเครื่องดองของเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นโทษทั้งนั้นเลยถ้าเราละเมิดมันจะเกิดทุกข์เกิดโทษทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมซึ่งมีอยู่ทุกวันเมาเหล้าติดยาปาร์ตี้ผลสุดท้ายก็เกิดเรื่องเกิดราวไม่เว้นแต่ละวันขับรถก็ดีเมาเบียร์บ้างเหล้าบ้างเสพยาบ้าบ้างคุมสติไม่อยู่ก็เกิดอุบัติเหตุเกิดการนองเลือดเกิดขึ้นถึงแก่ชีวิตถึงแก่บาดเจ็บถึงแก่ทุพพลภาพเกิดมาจากสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นบางคนก็ทำร้ายคนในครอบครัวพ่อก็ทำแม่ก็ทำร้ายได้หมดเพราะไม่สามารถมีสติครอบครองตนเองได้พอเสพไปแล้วดื่มไปแล้วมันทำให้ตัวเองลืมสถานะของความเป็นคน
ทำให้เผลอทำให้เพลินทำให้บางคนถึงก็จิตร้อนซึ่งมีบ่อยออกข่าวเสพไปแล้วจิตร้อนกลัวคนโน้นจะมาทำร้ายก็ลงมือทำร้ายก่อนแม้แต่ครอบครัวตัวเองแม้แต่ลูกแต่เมียแม้แต่ตัวเองก็ทำร้ายซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่โทษเกิดโทษเกิดทุกข์อย่างมหันต์ในสังคมอันนี้เป็นผลที่เราไม่ได้เอาศีลเข้าไปใช้ในชีวิตของเราศีล5ก็เกิดการเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาผลสุดท้ายก็เกิดความเดือดร้อนตัวเองก็เดือดร้อนคนที่เราไปเบียดเบียนเขาก็ทำให้บุคคลนั้นเดือดร้อนบางคนเดือดร้อนถึงครอบครัวปล่อยให้ครอบครัวนั้นเดือดร้อนไปด้วยปล่อยให้สังคมนั้นเดือดร้อนไปด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วไม่ได้เป็นผลดีกับใครเลยนั่นถ้าเราเห็นทุกข์เห็นโทษของมันเห็นภัยของมันเราก็ไม่ควรเข้าไปใกล้ไม่ควรเข้าไปแตะต้องควรหลีกเสียห่างไกลพระพุทธองค์บอกให้เราหลีกเสียห่างไกลจากสิ่งเหล่านั้นหันมาสมาทานศีล5ศีล5นั้นจะเป็นเกราะป้องกันเราใหม่ๆเราก็รักษาศีลต่อไปศีลก็รักษาเรารักษาอย่างไรศีลก็รักษาเราไม่ให้เราตกไปสู่โลกที่ชั่วตายแล้วไม่ตกนรกคนมีศีล5เนี่ยไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากอบายภูมิทั้ง4ศีลเป็นเครื่องรับประกันยืนยันคุณภาพของบุคคลนั้นที่สมบูรณ์ได้ศีลตีเลนะสุขติยันติศีล นำมาซึ่งความสุขตีเลนะโภคสัมปทาศีล นำมาซึ่งโภคทรัพย์คนมีศีลเขาไม่ให้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่ไปเล่นการพนันไม่ไปเที่ยวกลางคืนไม่เป็นคนผิดลูกผิดเมียก็นักเลงหญิงนักเลงสุราทรัพย์ก็ไม่ได้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่ไปกินไม่ไปเที่ยวไม่ไปดื่มไม่ไปเล่นชีวิตก็มีความสุขสังคมก็มีความสุขนี่เหตุผลว่าทำไมศีลจึงรักษาเราสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีหลังวิโสตะเยที่สรุปไว้ท้ายศีลศีลนำพาไปสู่สวรรค์นำพาไปสู่นิพพานคือความดับทุกข์ถ้าคนไหนมีทานมีศีลในเบื้องต้นแล้วชีวิตก็เริ่มมีความสุขมีความสงบมีความร่มเย็นเมื่อชีวิตมีความสุขมีความสงบมีความร่มเย็นก็ยังขาดอีกประการเดียวคือการทำจิตของเราให้เข้าถึงความเป็นจริงคือเข้าถึงธรรมะเมื่อเรามีทานมีศีลเราก็ต้องมีภาวนาภาวนานี้ทิ้งไม่ได้ภาวนาทำให้เราเกิดสติทำเราเกิดสมาธิทำให้เรามีปัญญาปัญญาในทางพุทธศาสนานั้นเป็นปัญญาที่รู้เท่าทันกิเลสตัณหาอุปาทานกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงตัณหาคือความทยานอยากอารมณ์ที่มันเกิดความอยากอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ให้ความอยากที่เรารู้ไม่ทันนี่แหละมันทำให้เราต้องดิ้นรนมันเป็นเหตุของทุกข์นั่นเองที่พุทธองค์ตรัสไว้อุปาทานคือความยึดความติดความสำคัญตนที่เราถ่ายถอนไม่ได้ตัวเราของเราบ้านของเราสามีของเราภรรยาของเราลูกของเราทรัพย์สมบัติของเรากายของเรานี่เรียกว่าความยึดความติดกลายเป็นความหลงอุปาทานนำมาซึ่งความหลงความเห็นผิดต่างๆเกิดขึ้นถ้าขาดปัญญาแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปรู้เข้าไปแก้เข้าไปเอาชนะความหลงของตัวเองได้ก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติธรรมสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินคนอยากจะหายไวๆก็ต้องทั้งกินทั้งทาเราเป็นคนมีแผลทั้งภายในภายนอกแผลกายแผลใจทำให้ลุกลามอยู่ทุกวันเนี้ย
ทำให้เกิดความทุกข์ความทรมานความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็ต้องอาศัยหลักการปฏิบัติที่พุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมแล้วเราฟังเทศฟังธรรมหมายถึงฟังแล้วเอาไปทำถ้าฟังแล้วไม่ทำมันไม่มีประโยชน์ฟังแล้วก็เลยไปฟังแล้วก็ผ่านไปพระท่านเทศว่าทานดีอย่างไรศีลดีอย่างไรภาวนาดีอย่างไรอธิบายแต่เราไม่เคยนำไปปฏิบัติเลยมันไม่เกิดผลอะไรเลยความสุขความสงบความร่มเย็นทั้งกายทั้งใจมันไม่เกิดทุกข์ก็ไม่ดับไม่สามารถกำจัดทุกข์ในกายในใจได้ทุกข์ของเราก็ยังเต็มหมดทั้งกายทั้งใจอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความทุกข์ก็มีความคิดนั่นแหละเป็นบ่อเกิดของความทุกข์คิดมากก็ทุกข์มากมีความยึดมีความติดสละไม่ได้วางไม่ได้ปล่อยไม่ได้มีตัวตนเราเขามีตัณหาความอยากเป็นแดนเกิดของความทุกข์มีกิเลสความโลภอยากได้นั่นอยากได้นี่ความโกรธไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้ความหลงไม่รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองที่มันโลภมันโกรธมันก็เป็นบ่อเกิดของความทุกข์ทั้งหมดที่เราไม่สามารถถ่ายถอนได้ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมคือการทำสติตัวรู้ให้เกิดขึ้นนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำอะไรก็รู้รู้ที่กายที่ใจเราเนี่ยไม่ต้องไปรู้อย่างอื่นนี่คือหลักปฏิบัติโอปัญญโกน้อมเข้ามาดูตัวเองเห็นตัวเองถ้าเราเห็นคนอื่นเราแก้ทุกข์ไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้ทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราทุกข์ไม่ได้อยู่ข้างนอกมันความโกรธเนี่ยอุปมามันความโกรธเราโกรธใครสักคนหนึ่งเราฆ่าเขาเราถามว่าความโกรธหายไหมเราฆ่าคนที่เราโกรธเนี่ยให้ตายไปถามว่าความโกรธหายไหมไม่หายใครมาพูดไม่ดีกับเรามาทำไม่ดีกับเราเราก็โกรธอีกเราฆ่าคนทั้งโลกเนี่ยความโกรธหายไหมไม่หายความโกรธก็ยังเต็มหัวใจเราอยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่ถ้าเราฆ่าความโกรธที่ตัวเองซะความโกรธมันก็จะหายไปอันนี้เราต้องมาดูที่ตัวเราความโกรธมันเกิดที่ใจของเราเนี่ยเราไม่เห็นเองเรารู้ไม่ทันว่าความโกรธมันเกิดขึ้นความโลภมันเกิดขึ้นความอยากมันเกิดขึ้นความอยากที่พุทธเจ้าบอกเป็นเหตุแห่งทุกข์เรียกว่าสมุทัยความอยากมี3ระดับเรียกว่าตัณหา3ตัณหาตัวที่1ก็เรียกว่ากามตัณหาอันเนี้ยทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะมีตัวนี้เพราะมีตัณหาตัวนี้คือกามตัณหากามตัณหาก็คือความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในการปรุงแต่ง5ตัวซึ่งมันอยู่ในกามตัณหาเนี่ยมันทำให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นเพราะมันเกิดความอยากความต้องการก็แสวงหาได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ได้มาเป็นทุกข์อย่างไรได้มาต้องระวังรักษากลัวมันจะจากเราไปกลัวเราจะจากมันไปเหมือนกับเราอยากมีครอบครัวเนี่ยอยากมีสามีอยากมีภรรยาอยากมีลูกเราก็แสวงหาไอ้การที่แสวงหาบางครั้งก็เป็นทุกข์กว่าจะได้มานี่โอ้โหทุกข์แทบตายพอได้มาแล้วเป็นทุกข์อีกกลัวเขาจะจากเราไปกลัวเราจะจากเขาไปมีความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลานั่งไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขหาความสุขไม่ได้เลยเห็นไหมได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์เกิดความเศร้าใจเกิดความเสียใจเกิดความไม่สบายใจทุกข์มันเกิดทันทีนี่เพราะอะไรเ
พราะตัณหามันพาไปหาทุกข์นั่นเองถ้าเรารู้ไม่ทันไม่ยับยั้งมันไว้ความคิดความอ่านตัวนี้ทุกข์มันก็เกิดขึ้นทันทีฉะนั้นเราต้องสร้างตัวรู้สร้างสติรู้ทันความคิดตัวเองเมื่อตัณหามันเกิดเราก็ยับยั้งมันไว้หาทางละหาทางดับหาทางปล่อยวางตัณหานั้นไม่เข้าไปผัวพันในตัณหานั้นสละตัณหานั้นแล้วมันก็จะดับทุกข์นั้นได้ดับความอยากดับความต้องการในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในการปรุงแต่งธรรมารมณ์พอใจและไม่พอใจนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุของทุกข์ทั้งนั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้อธิบายไว้หมดแต่เราไม่ได้สนใจทั้งที่ทุกข์มันอยู่กับเราตลอดเวลามีความอยากมีความต้องการมีการแสวงหาอยู่ตลอดเวลานี่คือตัณหาตัวที่หนึ่งตัณหาตัวที่สองคือภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้เห็นเขารวยอยากรวยเห็นเขาสวยอยากสวยเห็นเขามีบ้านโตๆก็อยากมีบ้านโตๆพออยากมันไงมันต้องแสวงหาไปโกงเขาก็ได้ไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นมาก็ได้ต้องการให้มันได้ก็แล้วกันจะได้มายังไงไม่ได้คำนึงถึงพอให้ได้มาซึ่งความต้องการของตัวเองนะไปเอาของเขามาหาวิธีต่างๆหาอุบายต่างๆเอามาจนได้บางคนไปเป็นหนี้เป็นสินกินไม่ได้นอนไม่หลับไปมาซื้อบ้านมาทำบ้านใหญ่ๆโตๆมาซื้อรถหรูๆมาซื้อของใช้แพงๆเห็นเขามีก็อยากมีกับเขาบ้างเพราะความอยากมันผลักดันมันต้องการมันก็ต้องแสวงหาดิ้นรนเกิดความทุกข์ได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ทุกข์ทั้งที่อยากได้และไม่อยากได้ภวะตัณหาวิภวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากก็เป็นทุกข์อีกเห็นเขาแก่ไม่อยากแก่เห็นเขาเจ็บไม่อยากเจ็บเห็นเขาตายไม่อยากตายเห็นเขาจนไม่อยากจนทุกข์อีกแล้วกลัวจะจนกลัวจะแก่กลัวจะเจ็บกลัวจะตายกลัวจะจากโลกนี้ไปกินไม่ได้นอนไม่หลับพอมีโรคอะไรเกิดขึ้นอย่างโรคมะเร็งเนี้ยหมอบอกต้องตายในเท่านั้นเดือนเท่านี้วันโอ้กินไม่ได้นอนไม่หลับทุกข์ทรมานไม่มีที่พึ่งหวังจะพึ่งหมอบอกช่วยไม่ได้หมอก็ช่วยไม่ได้เราจะไปพึ่งใครเวลาเราป่วยเราไปหาหมอบอกช่วยไม่ได้โรคมะเร็งก็ช่วยไม่ได้โรคเอดส์ก็ช่วยไม่ได้โรคร้ายต่างๆหมอก็ช่วยไม่ได้เพราะหมอยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยหมอยังแก่หมอยังเจ็บหมอยังตายหมอบางคนยังเป็นโรคมะเร็งตายเป็นโรคเอดส์ตายหมอยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยหมอจะไปช่วยใครไม่มีใครช่วยเราได้โยมเราเที่ยวหวังพึ่งคนโน้นพึ่งคนนี้หวังพึ่งลูกพึ่งหลานยามแก่ลูกหลานก็ไปมีครอบครัวไม่หันมาดูเรามันก็เราตอนมีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายเราก็ไม่เคยสนใจเขาก็หวังพึ่งเราเรามีครอบครัวเราก็ไปสนใจเรื่องครอบครัวเราแล้วก็ไม่สนใจพ่อแม่ไม่สนใจปู่ย่าตายายน้อยคนที่จะสนใจมันเป็นกงกรรมกงเกวียนเราทำยังไงเราก็ได้อย่างนั้นคนไหนที่ดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายเอาใจใส่ดูแลท่านตลอดเวลาต่อไปลูกหลานมันก็ดูแลเราเราทำยังไงเราก็ได้อย่างนั้นโยมเพราะลูกหลานมันเห็นอยู่เราไปหาพ่อแม่ทุกวันเราเอานู่นไปให้เอานี่ไปให้ไม่ขาดเลยเรามันไปหามันไปเยี่ยมมันไปดูแลป่วยก็มันไปหาหมอพาไปลูกหลานมันก็เห็นโยม
โอ้พ่อแม่ทำกับปู่ย่าตายายมันก็ทำตามมีนิสัยที่เห็นเรานั่นแหละทำกับพ่อกับแม่กับปู่ย่าตายายมันก็ทำตามเราพอเราแก่มันก็ดูแลเราเขาก็ดูแลเราอย่างดีเพราะเราเคยพาเขาไปเขาเห็นอยู่ว่าเราไปทำอะไรถ้าเราไม่ทำเขาก็เห็นอยู่เราไม่เคยไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เลยปีจะไปตอนปีใหม่ครั้งหนึ่งสงกรานต์ครั้งหนึ่งกลับไปหาปู่ย่าตายายท่านจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยไปอาบน้ำไม่เคยไปดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดผ้าเช็ดผ่อนไม่เคยสนใจเลยโลกมันก็จำไว้อยู่มันเห็นมันก็จำไว้ไม่เคยไปเลยเวลาเราแก่มันก็ไม่มาหาเราเรานึกถึงว่าเมื่อไหร่มันจะมาลูกหลานเราเนี่ยเมื่อไหร่จะมาเยี่ยมเราเราแก่แล้วอายุมากแล้วเขาก็ไม่มาเพราะเราไม่เคยทำให้เขาเห็นเลยว่าเราไปหาพ่อหาแม่หาปู่ย่าตายายปีจะไปสักครั้งสองครั้งบางคนก็หลายปีก็จะได้ไปสักครั้งหนึ่งบอกไม่มีเวลาพ่อแม่นี่เลี้ยงเรามาไม่เคยทิ้งเลยป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดอุจจาระปัสสาวะไม่เคยรังเกียจเลยจะหนาวจะร้อนพ่อแม่ก็พยายามประคบประงมจนเราโตมาเนี้ยใช้เวลาตั้งหลายปีกว่าจะรอดจากปากเหี่ยวปากการอดจากภัยต่างๆเนี่ยแต่เวลาท่านแก่แล้วเราไม่เคยไปดูท่านเลยจะไปอาบน้ำให้ท่านก็ไม่มีจะไปซักผ้าซักผ่อนเช็ดอุจจาระปัสสาวะท่านก็ไม่มีน้อยคนที่ทำได้ความกตัญญูรู้คุณของเรามันหายหมดโยมในสังคมไม่มีทุกวันนี้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปบางคนแย่กว่านั้นทิ้งภาระให้พ่อให้แม่โดยการเอาลูกไปทิ้งไว้ให้ปู่ย่าตายายก็ต้องเลี้ยงหลานต่อไปพ่อแม่ก็ทิ้งเลยไม่สนใจใยดีให้อยู่กับย่ากับปู่กับตากับยายไปเนี่ยเป็นปัญหาสังคมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งไม่น่าจะมีในชาวพุทธเราพุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักกตัญญูกตัญญูคือการรู้คุณของท่านของพ่อของแม่ถ้าไม่ได้พ่อไม่ได้แม่เราก็ไม่ได้เกิดมาไม่ได้ลืมตาดูโลกไม่โตจนมาถึงทุกวันนี้ได้แล้วพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาถึงแม้จะเลี้ยงไม่สมบูรณ์มากนักบางคนฐานะไม่ดีก็อาจจะไม่สมบูรณ์แต่ก็ไม่ได้ทิ้งเราตอนเราเด็กๆ เขาก็เลี้ยงดูเรามาจนเรานี่เติบใหญ่ช่วยเหลือตัวเองได้นี่ก็ถือว่ามีพระคุณล้นเหลือตอบแทนไม่หมดชีวิตนี้ตอบแทนยังไงก็ตอบแทนไม่หมดพระคุณของพ่อของแม่เนี่ยเราจะสละทั้งชีวิตก็ไม่สามารถจะตอบแทนคุณของท่านได้คุณของท่านใหญ่หลวงนักเลือดเนื้อกายใจที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าไม่มีท่านเหล่านั้นไม่มีเราวันนี้แต่สังคมเราทุกวันนี้มันไม่มีจิตสำนึกความกตัญญูไม่มีความรู้คุณไม่มีกตเวทิตาคือตอบแทนคุณท่านมีกตัญญูแล้วต้องมีกตเวทิตาคือตอบแทนคุณของท่านรู้คุณแล้วก็ตอบแทนหาทางตอบแทนท่านเราสามารถทำอะไรท่านได้บ้างให้ท่านสบายกายสบายใจเราก็ต้องหมั่นไปหาท่านดูแลท่านเวลาท่านเจ็บท่านป่วยท่านไม่สบายเราก็ต้องดูแลท่านตลอดเวลาหาอยู่หายาหาหมอท่านหิวก็หาข้าวหาน้ำอะไรที่ท่านชอบอะไรที่ท่านทานได้อะไรที่ท่านต้องการเราก็แสวงหาให้ท่านเท่าที่ทำได้นั่นแหละเขาเรียกว่ากตเวทิตาตอบแทนคุณของท่านแล้วต่อไปลูกหลานเราก็จะเป็นอย่างนั้นโยมเขาเห็นเราทำอะไรเขาจะจำไว้เวลาเราไปเราก็พาลูกเราไปพาหลานเราไปไปหาครอบหาครัวหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องเขาก็จะจำไว้หมดว่าเราไปทำอะไรค่อยๆซึมค่อยๆซับเข้าไปเวลาเราแก่เราเจ็บเขาก็ทำกับเราอย่างนั้นเนี่ยเขาเห็นอยู่ว่าไอ้ตอน
เวลาเราไปทำกับพ่อกับแม่เขาก็จำไว้ว่าเราไปทำยังไงเวลาเขาโตขึ้นเขาก็ทำอย่างนั้นตอบแทนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นการฝึกฝนให้คนรู้จักกตัญญูรู้คุณซึ่งมีในพุทธศาสนาเท่านั้นที่อื่นไม่มีพระเจ้าน่ะเสด็จไปโปรดพุทธมารดาบนชั้นดาวดึงประจำพรรษาอยู่3เดือนตอบแทนคุณของพระมารดาเมื่อตอนพระองค์ประสูติได้แค่7วันพระมารดาก็ที่วงคตสวรรคตตายไปบังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตไปเป็นเทพบุตรอยู่บนนุษย์แล้วเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็นึกขึ้นได้ว่าเรายังไม่ได้ตอบแทนคุณของท่านเลยให้ท่านอุ้มท้องมาตั้ง10เดือนเนี่ยแล้วให้กำเนิดเกิดกายเรามาเนี่ยเรายังไม่ได้ตอบแทนอะไรท่านเลยอนึกได้ก็ขึ้นไปตอบแทนไปแสดงอภิธรรม7บท3เดือนโปรดพุทธมารดาจนสำเร็จเป็นพระโสดาบันให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างให้ธรรมะเห็นไหมพระเจ้าตอบแทนหมดเลยแล้วเราตอบแทนอะไรพ่ออะไรแม่บ้างบางคนยิ่งกว่านั้นทำร้ายพ่อแม่ทุกวันนี้ก็ได้ยินบ่อยก็เรื่องมาจากติดเหล้าติดยานี่แหละไปขอเงินพ่อเงินแม่พ่อแม่ก็ไม่มีจะให้ให้ไปบ่อยแล้วไม่มีจะให้ตัวเองก็ไม่ทำการทำงานติดเหล้าติดยาพออยากขึ้นมาก็ไปขอเงินพ่อแม่ก็ไม่มีให้ก็ทำร้ายพ่อแม่บางทีเอาถึงชีวิตเลยน่าเสียดายจริงๆมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่โทษอย่างมหันต์ฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยเป็นอนันตริยกรรมไม่ได้ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปเป็นมนุษย์ไปแต่นรกอเวจีมหานรกอย่างเดียวไปตกอยู่ในนรกขุมที่ลึกและสิ่งเหล่านี้เราต้องพยายามฟื้นฟูจิตใจทำให้ลูกให้หลานเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างคนเราทุกวันนี้ไม่ได้นำแบบอย่างให้ลูกหลานได้ดูให้คนรุ่นหลังได้ดูการตอบแทนคุณของผู้มีพระคุณกตัญญูรู้คุณหายหมดแต่คุณครูบาอาจารย์เราก็ไม่ได้ตอบแทนคุณของท่านอันนี้ก็น่าเสียดายว่าชาวพุทธเราทุกวันนี้ก็เหินห่างจากศีลธรรมนะศีลก็ไม่มีธรรมก็ไม่มีก็น่าเสียดายที่เกิดมาแล้วเราไม่ได้ฟื้นฟูจิตใจของตัวเองให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมนั่นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบว่าทำไมเราต้องมาฝึกฝนอบรมจิตของตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมเพราะถ้าเรามีศีลมีธรรมแล้วความเมตตาความสงสารความกตัญญูรู้คุณมันก็จะเกิดขึ้นเห็นใครก็นึกสงสารเขาคำว่าสงสารคือไม่เบียดเบียนนั่นเองไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่อิจฉาใครไม่พยาบาทใครมีแต่ความเมตตาเขาไม่รู้เขาด่าเรานี่เขาไม่รู้เรานึกสงสารเขาเลยโอ้คนเราที่ด่ากันนี่เพราะไม่รู้ไม่รู้ความคิดของตัวเองถ้ารู้แล้วไม่ด่าไอ้คนที่ไม่รู้นะคือคนที่ด่าเขานินทาเขาให้ร้ายเขาเบียดเบียนเขาไม่รู้บุญไม่รู้บาปไม่รู้จักการรับผิดชอบว่าอะไรดีอะไรไม่ดีน่าสงสารคนประเภทนี้แทนที่จะโกรธแทนที่จะเกลียดเขากับนึกสงสารพระพุทธองค์นะพระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าคิดอย่างไรกับพระเทวทัตพระเทวทัตนี่จ้องทำร้ายพระพุทธองค์อยู่ตลอดเวลามีโอกาสเมื่อไหร่ทำร้ายเมื่อนั้นนะทำร้ายอยู่หลายครั้งหลายคราวแต่ไม่สำเร็จพระพุทธเจ้าพระองค์มีบารมีมากไม่มีอะไรทำอันตรายพระองค์ได้แต่พระเทวทัตก็พยายามทุกวิธีทางที่ทำร้ายพระพุทธเจ้าพระนนท์ก็ทูลถามว่าพระองค์คิดอย่างไรกับพระเทวทัตพระพุทธเจ้าตอบพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคต
รักพระราหุลโลกของเราอย่างไรเรารักพระเทวทัตอย่างนั้นเลยขนาดพระเทวทัตคิดเบียดเบียนพระพุทธองค์อยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าคิดรักเหมือนโรคเลยทำยังไงจะให้เขารู้ทำยังไงจะให้เขาคิดได้ทำยังไงจะให้พระเทวทัตนี่มีสติมีปัญญาไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดเพราะความโกรธความเกลียดของพระพุทธองค์หมดไปตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วโกรธใครไม่ได้เกลียดใครไม่ได้มีแต่ความเมตตามีแต่ความรักมีแต่ความสงสารอันนี้แหละถ้าคนเราทุกวันนี้มีความรักมีความเมตตามีความสงสารทั้งคมเราเนี่ยจะไม่มีการเบียดเบียนกันแต่ทุกวันนี้ไม่อย่างนั้นโยมแค่เจอหน้ามองหน้ากันนี่ก็ไม่พอใจแล้วคอมเมนต์กันแล้วพอคอมเมนต์กันปั๊บก็หาเรื่องกันเห็นไหมไปเที่ยวขับเที่ยวบาร์ไปมองหน้ากันไปเหยียบเท้ากันเกิดเรื่องเกิดราวทะเลาะกันก็ไปตามพวกตามพ้องมาไล่ล่ากันใช้มีดใช้ปืนทำร้ายกันเอาถึงชีวิตเลยมาจากอะไรโยมมาจากความไม่พอใจแค่ไม่พอใจเขาเท่านั้นเองแล้วทำไมไม่พอใจเราบ้างอ่ะเราไม่ย้อนกลับมาดูตัวเองว่าทำไมเราไม่พอใจตัวเองบ้างที่ไปทำอย่างนั้นไปคิดเขาอย่างนั้นเพราะเราไม่เคยเรียนรู้เรื่องของธรรมะเลยธรรมะสอนให้ดูตัวเองแต่เราไม่เคยดูตัวเองเลยไม่เคยเห็นตัวเองเลยเพราะเราไม่มีธรรมะคนมีธรรมะเขาจะดูตัวเองตลอดเวลาเมื่อเขาเห็นตัวเองเขาก็แก้ไขได้หมดความคิดการกระทำคำพูดเพราะไปแก้ไขคนอื่นไม่ได้เหมือนพระพุทธเจ้าจะไปแก้ไขใครไม่ได้นอกจากคนนั้นจะแก้ไขตัวเองพระเจ้าตรัสรู้ต้องการขนมูสัตว์ให้ออกจากทุกข์แต่ถ้าสัตว์เหล่านั้นไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธาไม่สามารถทำตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ได้สัตว์เหล่านั้นก็พ้นทุกข์ไม่ได้พ้นนรกพ้นเปรตพ้นอสุรกายพ้นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์นั่นเองแต่ถ้าบุคคลใดสัตว์ใดมีสติมีปัญญามีศรัทธาในคำสอนของพระองค์แล้วลงมือประพฤติปฏิบัติตามบุคคลนั้นก็เห็นผลได้มรรคได้ผลมรรคคือเดินทางไปสู่ความสำเร็จคือความดับทุกข์นั่นเองนั้นทุกวันนี้คนเราขาดหลักศีลธรรมศีลด้วยธรรมด้วยศีลก็ไม่มีธรรมก็ไม่มีมันจึงมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความวุ่นวายในสังคมทะเลาะกันไม่หยุดในบ้านเองก็ไม่หยุดสามีพูดไม่ดีภรรยาพูดไม่ดีตอนรักกันใหม่ๆก็โปรโมชั่นดีมีแจกมีแถมของดีทั้งนั้นคบกันใหม่ๆนี่พูดจาก็ดีทำตัวดีเจอหน้ากันนี่ดีหมดสิ่งที่ไม่ดีนี่เก็บเอาไว้ไม่ให้เห็นพยายามไม่ให้คนที่เราไปเจอเห็นมันมีของไม่ดีแต่ไม่อยากให้เขาเห็นก็เอาของดีมาใช้คำพูดที่ดีๆหวานๆเจอหน้ากันก็เอาของหวานไปให้คนก็ชอบติดใจของหวานของขมไม่เอาถ้าเจอกันหน้ากันแล้วชมกันเนี่ยเธอสวยอย่างนั้นเธอดีอย่างนี้ชอบชมไม่ชอบตินี่คือนิสัยของคนชอบคำชมไม่ชอบคำติแต่ธรรมะของพุทธเจ้านั้นชอบคำติมากกว่าคำชมพุทธเจ้าบอกถ้าคนไหนติเรานั่นแหละเข้าไปหาเขาเลยแต่ต้องติเพื่อก่อนะไม่ใช่ติเพื่อทำลายติก็มีอยู่สองประเภทติเพื่อก่อให้เกิดความดีก่อให้เกิดความสุขติอีกอย่างก็ติเพื่อทำลายให้ย่อยยับไปท่านพุทธเจ้าบอกว่าคนไหนที่ติเราเข้าไปหาเขาเถอะไปยกมือไหว้เขาขอบคุณครับขอบคุณค่ะเราไม่เห็นตัวเองอะแม้เราจะส่องกระจกทุกวันเรายังไม่เห็นหมดเลย
บางทีเห็นแต่ด้านหน้าด้านหลังไม่เห็นเห็นไหมกระจกมันก็มีสี่ด้านถ้าเรามองด้านเดียวเราก็เห็นแค่ด้านเดียวการกระพูดคำการกระทำของเราเนี่ยเรามองไม่เห็นคนอื่นก็เห็นท่านนะทำไม่ดีนะเธอนะพูดไม่ดีนะยกมือขอบคุณก็จะเขาเป็นกระจกส่องให้เราได้รู้ว่าเราในทำไม่ดีอยู่พูดไม่ดีอยู่อย่าไปโกรธเขาอย่าไปเกลียดเขาแก้ไขตัวเองนี่คือหลักของธรรมะพุทธเจ้าสอนอย่างนิยมไม่ใช่ใครว่าเราเกลียดเขาเราโกรธเขาเราไม่พอใจเขาไม่ใช่นั้นไม่ใช่บัณฑิตไม่ใช่ผู้รู้บัณฑิตที่พุทธเจ้ายกย่องคำว่าบัณฑิตในสมัยพุทธกาลคือผู้รู้รู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วเรียกบัณฑิตแต่สมัยนี้บัณฑิตคือการเรียนจบปริญญาตรีเป็นบัณฑิตปริญญาโทปริญญาเอกเป็นมหาบัณฑิตแต่ทำไมพระเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นคำว่าบัณฑิตผู้รู้คือรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรละยกย่องให้เป็นบัณฑิตผู้รู้ซึ่งมันต่างกันรู้ทางโลกมันทำอะไรไม่ได้โยมมันได้ทำมาหากินประกอบอาชีพเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถนำพาตัวเองไปสู่ความพ้นทุกข์ความดับทุกข์ได้เลยจะเรียนจบด็อกเตอร์มาสูงขนาดไหนจบมาจากประเทศใดก็ตามก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลยเพราะปัญหานั้นอยู่ที่ใจของบุคคลนั้นที่มีกิเลสความโลภความโกรธความหลงครอบงำอยู่ถ้าตราบใดที่ยังไม่แก้ไขที่ตัวเองมันแก้ไขที่ไหนไม่ได้เลยมันจะให้คนอื่นก็พูดดีกับเรานะเหมือนพระพุทธเจ้าบอกถ้าคนอื่นพูดดีกับเราทั้งโลกนี้แต่เราไม่เคยพูดดีกับใครเลยมันจะมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากว่าเราพูดดีกับคนอื่นแม้ไม่พูดดีกับเราก็ไม่เป็นไรขอให้เราพูดดีกับคนอื่นคิดดีกับคนอื่นทำดีกับคนอื่นเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนั้นสังคมเราทุกวันนี้ต้องการให้คนอื่นก็ทำดีกับเราพูดดีกับเราคิดดีกับเราแต่เราไม่เคยคิดดีกับใครไม่เคยพูดดีกับใครไม่เคยทำดีกับใครนี่เป็นเหตุที่ทำให้เราเกิดความทุกข์หาความสุขไม่เจอถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขเดินก็มีความสุขนอนก็มีความสุขอยู่ที่ไหนความสุขก็เกิดขึ้นที่นั้นงั้นคนที่มีธรรมะจึงสร้างความสุขให้แก่ตัวเองไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั้นก็เรียกว่าคนมีธรรมะแต่คนรู้ธรรมะอีกอย่างนะครับรู้จากการศึกษาปริยัติเรียนมาจบพระไตรปิฎกท่องได้จำได้วรรคนั้นบรรทัดนี้จำได้หมดทุกหน้าทุกตอนแต่ไม่เคยปฏิบัติเลยใครว่าก็โกรธใครทำให้ไม่ถูกใจก็เกิดความเกลียดมันมีประโยชน์อะไรโยมไม่มีประโยชน์เลยสู้กับคนไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกแต่ลงมือทำดูว่าความโกรธมันเกิดขึ้นยับยั้งไว้มันโกรธที่ใจเรานี่เองมันเผาไหม้ใจของเราอยู่ดับมันเสียไม่แสดงออกมาดับที่ใจพอมารู้ว่าใจมันคิดไม่ดีกับคนอื่นเราก็ดับซะนี่มันกำลังคิดอยู่วุ่นวายจิตมันกำลังวุ่นวายกำลังหาทุกข์ใส่ตัวเองคิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์มานั้นไม่พอใจใครมันก็ทุกข์มานั้นความโกรธก็เปรียบเหมือนกับไม้ขีดไฟเลยระเบิดนั่นเองโยมเราสังเกตดูว่าเราจุดไฟเนี่ยไม้ขีดไฟที่เขาทำมานะมันต้องจุดตัวเองก่อนเผาไหม้ตัวเองก่อนที่จะมันไปเผาไหม้ใครก็ตามจะลุกลามไปที่อื่นก็ตามมันต้องไหม้ตัวเองก่อนระเบิดตัวเองก่อนมันก่อนจะไประเบิดเขาลูกระเบิดนะโยมมันต้องระเบิดตัวเองก่อนเผาไหม้ตัวเองก่อนที่จะไปเผาไหม้คนอื่นเหมือนกันโยมความโกรธก็เหมือนกันมันเผาไหม้ใจเราก่อนเลยเราโกรธใครเนี่ยมันเร่าร้อนไปหมด
นั่งไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขแค่ได้ยินเสียงนี่เอาละแค่ใครพูดถึงเท่านั้นเองคนที่เราเกลียดมันเผาตัวเองทันทีเลยมันไหม้ตัวเองรุ่มร้อนเลยนั่งไม่สงบเดินไม่สงบนอนไม่สงบเลยเห็นไหมเราไม่รู้ทันมันก็ปล่อยให้มันเผาอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ทันเราก็ดับความโกรธตัวเองได้ไม่เผาไหม้ตัวเองเมื่อมันไม่เผาไหม้ตัวเองมันก็ไม่เผาไหม้คนอื่นไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนี่คือธรรมะไงธรรมะคือความสุขความสงบร่มเย็นอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นอยู่ที่ไหนก็มีความสุขงั้นถ้าเราไม่มีธรรมะอยู่ที่ไหนก็ร้อนใจมันร้อนพอใจร้อนกายมันก็ร้อนมันเผาไหม้หมดทั้งกายทั้งใจนั่งก็หาความสุขไม่ได้เดินก็หาความสุขไม่ได้นอนก็หาความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเลยใจมันไม่สงบไม่มีพุทโธไม่มีพุทธะพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจเราไม่เคยเป็นผู้รู้เลยไม่รู้ใจตัวเองเลยไม่เคยตื่นเลยไม่เคยเบิกบานใจดวงนี้ไม่เคยเบิกบานเลยให้ทานใจก็ยังเศร้าหมองรักษาศีลใจก็ยังเศร้าหมองภาวนาใจก็ยังขุ่นมัวถ้าเป็นอย่างนี้แล้วแสดงว่าใจของเรานั้นไม่ได้มีความสุขเลยคนที่ให้ทานคนที่รักษาศีลคนที่สวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมในใจมันต้องร่มเย็นฟังแล้วใจมันเย็นสบายพูดลมเข้าโทลมออกทำเรื่อยไปภาวนาเรื่อยไปเดี๋ยวมันก็สงบเดี๋ยวมันก็เย็นคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้พอเรารู้ทันความคิดมันก็ดับแทนที่จะมันคิดยาวไปจบเรื่องจบราวมันก็ไม่จบมันหยุดคิดทันทีพอตัวรู้เกิดขึ้นความคิดมันก็หยุดไอ้ที่มันไม่หยุดนี่เพราะตัวรู้ไม่มีสติไม่มีมันก็เลยคิดไปจบไม่รู้กี่เรื่องขนาดฟังเทศฟังธรรมเนี่ยคิดไปไกลบางคนไปบ้านบางคนไปหาคนโน้นคนนี้คนนั้นมันไปมาแล้วไม่รู้กี่เที่ยวนับไม่ถ้วนแล้วปล่อยให้จิตใจมันล่องลอยไปไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราไม่รักษาจิตตัวเองเลยจิตนี้มันสำคัญมากมันเป็นนายเรามันคิดอะไรมันก็ทำให้กายนี้ต้องทำตามหมดมันนึกจะลุกไปห้องน้ำพอความคิดมันแป๊บเข้ามามากระตุ้นให้กายนี้ไปเราก็เชื่อมันเชื่อจิตเราก็ลุกไปห้องน้ำขนาดฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าเราไม่ควบคุมจิตตัวเองได้เลยถ้าเราทำใจเฉยซะมันคิดห้องน้ำอ๋อมันเป็นธรรมดาของจิตรู้แล้วก็เฉยซะไม่ทำตามเราก็ไม่ต้องลุกไปห้องน้ำจะนั่งแบบสบายสบายมันจะไปไหนถ้าจิตดวงนี้มาคิดเรารู้ทันมันไม่ไปกายมันไม่ไปแม้จิตมันไปแต่กายไม่ไปควบคุมได้อันที่มันไปนี้เพราะเราควบคุมมันไม่ได้มันมากระตุ้นอยู่เรื่อยไปนั่นไปนี่ไปนู่นมันมาหลายครั้งหลายคราวจิตนี่มันไวมากเพราะว่าไวกว่าเสียงไวกว่าแสงแสงที่ว่าไวเสียงที่ว่าไวแล้วเนี่ยสู้จิตไม่ได้และจิตนี่ก็มีอานุภาพมากไม่มีอะไรปิดกั้นจิตดวงนี้ได้เรานั่งอยู่เนี่ยเรานึกถึงบ้านนึกถึงที่ทำงานนึกถึงใครสักคนมันไปยังไงไม่รู้ว่าชั่วแป๊บเดียวโยมมันไปถึงแล้วมันจะว่าขึ้นรถก็ไม่ใช่นั่งเครื่องบินก็ไม่ใช่มันไปด้วยเหตุใดมันไปได้โยมจิตนี่มันไปยังไงโยมเคยเห็นจิตมันไปไหมมันคนไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยมันจำได้ว่ามันทบทวนจิตมันไปแป๊บเดียวโยมถ้านั่งเครื่องบินนี่หลายชั่วโมงไปประเทศใหญ่ๆยุโรปนี่ก็นั่งเครื่องบินสิบกว่าชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงแต่จิตมันไปแป๊บเดียวโยมเสี้ยววินาทีเดียวมันไปถึงแล้วมันไปยังไงโยมไปขึ้นเครื่องตรงไหนมันไวมากโยมคนที่รู้ทันจิตคือคนที่มีสติรู้เลยว่าจิตมันไปยังไงเวลามันจะไปมันไปยังไงรู้เลยเพราะเห็นจิตอยู่ตลอดเวลา
แล้วคนเราไม่เห็นจิตตัวเองมันไปเนี่ยไปบ้านไม่รู้กี่ครั้งแล้วเรามาบวชมาคนมาบวชจนเนี่ย3วัน2วันวันนึงเนี่ยมันไปบ้านนับไม่ถ้วนไปที่ทํางานนับไม่ถ้วนจิตนี่มันไปมาไปมาไปมาเราไม่รู้เลยไม่รู้ทันจิตตัวเองเลยจะกลายเป็นความหลงหลงจิตตัวเองหลงคิดหลงนึกหลงปรุงหลงแต่งจิตมันมีหน้าที่ปรุงแต่งคิดนึกเมื่อเรารู้ไม่ทันจิตนี้ก็วุ่นวายไม่อยู่กับเนื้อกับตัวให้พุทโธก็ไม่อยู่กับพุทโธเวลาเดินจงกรมให้อยู่กับเท้าเท้ายกไปก้าวไปเหยียบลงไม่รู้เลยไม่เคยฝึกเลยให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวนอนก็ไม่มีพุทโธไม่อยู่กับตัวนั่งก็ไม่เคยอยู่กับตัวกินก็ไม่เคยอยู่กับตัวจิตนี้มันท่องเที่ยวไปตลอดเวลาไม่มีหลักไม่มีแหล่งมันทะลุไปได้หมดโยมบ้านนี่ติดกุญแจไว้3ชั้น4ชั้นจิตมันไปทางไหนไม่รู้ไม่ต้องไขกุญแจมันทะลุไปได้หมดทะลวงไปได้หมดทะลุไปถึงที่นอนเราต้องการดูที่ไหนมันเข้าไปได้หมดเห็นไหมว่าจิตมันมีอนุภาพแค่ไหนมันไปแบบไม่มีร่องรอยไม่ทิ้งร่องรอยไว้ให้เราเลยไปไวมาไวไปจนเราไม่รู้มันไปมากี่ครั้งแล้วไปมากี่หนแล้วเนี่ยเพราะสภาวะจิตที่เราไม่ได้ควบคุมไม่ได้ฝึกหัดคนที่ก็ฝึกหัดเขารู้เลยพอจิตเคลื่อนปั๊บเขารู้ทันทีจิตจะไปไหนไปทำอะไรเขาสามารถควบคุมจิตตัวเองได้เลยไม่ต้องไปไม่ต้องมาอยู่กับที่อยู่กับความว่างอยู่กับความสงบนี่ฝึกที่จิตดีแล้วพอจิตฝึกดีแล้วจิตก็นำความสุขมาให้ได้การได้รับการฝึกฝนอบรมมาอย่างดีเหมือนที่เรามาฝึกอยู่ขณะนี้ฝึกให้อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับพุทลมเข้าโทลมออกต้องการให้จิตนี่มันอยู่กับเนื้อกับตัวฝึกไว้บ่อยๆและจิตของเรามันจะมีที่พึ่งมีที่อยู่มีที่เกาะไม่วุ่นวายไม่วอกแวกไม่แสสายไม่โยกโครงไม่หวั่นไหวเรียกว่ามีสมาธิไงสมาธิคือตั้งมั่นจิตมาตั้งมั่นมันไม่ไปไหนเลยใครมาชวนไปไหนมันก็ไม่ไปหูได้ยินเสียงมันก็ไม่ไปตาเห็นรูปมันก็ไม่ไปมันก็อยู่กับที่นี่แหละทำไมต้องหลับตาภาวนาถ้าลืมตาแล้วมันสงบไม่ได้โยมพอตาเห็นรูปมันอดคิดอดนึกอดปรุงอดแต่งไม่ได้รูปสวยไม่สวยดีไม่ดีต้องหลับตาใหม่ๆต้องหลับตาก่อนหลับพอสงบต่อไปค่อยๆลืมตาให้มันสงบแล้วลืมตาสงบต่อไปก็หัดเดินให้สงบหัดยืนให้สงบหัดนอนให้สงบหัดกินให้สงบทุกอริบทของเราต้องทำให้สงบหมดเลยเริ่มต้นด้วยการนั่งก่อนหลับตาก่อนถ้าไม่หลับตาแล้วมันฟุ้งซ่านจิตมันควบคุมได้ยากเพราะการปรุงแต่งคิดนึกจากการเห็นการได้สัมผัสนั้นเราต้องควบคุมก่อนด้วยการหลับตาพอหลับตาสงบต่อไปก็หัดลืมตาค่อยๆลืมมันสงบไหมไม่สงบหลับต่อหลับลืมหลับลืมจนหลับก็สงบลืมก็สงบต่อไปก็หัดยืนหัดเดินหัดนั่งหัดนอนหัดกินให้มันเกิดความสงบทุกขั้นตอนยืนเดินนั่งนอนทำอะไรก็อยู่ในอาการสงบของกายของใจนั่นแหละเขาเรียกว่าทำจนเป็นวัดสีวัดสีคือความชำนิชำนาญพระผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ว่าอยู่ในอริยบทใดก็ต้องทำได้หมดนั่งก็ทำได้เดินก็ทำได้วิ่งก็ทำได้นอนก็ทำได้อยู่ในสภาวะใดทำได้หมดนั่นก็เรียกว่าทำจนเป็นวัดสีชำนิชำนาญยวดหยานของใจใจมีที่อยู่คือสมาธิเราต้องฝึกถึงขั้นนั้นโยมในนั่งสงบบ้างไม่สงบบ้างนี่มันเป็นเบื้องต้นถ้าทำบ่อยๆมันก็สงบดูไม่สงบนั่นแหละคนไหนที่รู้ว่าตัวเองสงบบ้างไม่สงบบ้างแสดงว่าตัวรู้มันมากขึ้นแล้วมันเริ่มรู้แล้วสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้แต่คนไหนไม่รู้เลยว่าตัวเองสงบไม่สงบนะแสดงว่าคนนั้นขาดสติไม่มีสติเลยมันต้องรู้นั่งก็รู้ว่าสงบไหมไม่สงบก็รู้มาคิดอะไรก็รู้ดูมันคิดเรื่องอะไร
คิดเรื่องเก่าก็รู้คิดเรื่องใหม่ก็รู้รู้แล้วทำไงรู้แล้วก็ทำใจเฉยไม่ทำตามมันไม่ทำตามความคิดนั่นเองเหมือนที่ได้กล่าวไว้แล้วมันอยากจะไปห้องน้ำแต่เราไม่ไปเรารู้ว่าจิตมันไปมันมากระตุ้นให้กายนี้ไปแต่เราไม่ไปเรานั่งเฉยๆดูมันสิถ้าเราไม่ไปเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรลองมันดูโยมอย่าไปตามใจมันตามไม่ทันใจนี่ไวมากเดี๋ยวไปนั่นเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวไปนู่นไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลานั้นการที่เรามาวัดคือมาวัดจิตวัดใจของเราวัดความรู้ของเราว่ากิเลสเราเบาบางไหมความโลภที่มีอยู่มากมายเนี่ยเรามาให้ทานเรามารักษาศีลเรามาสวดมนต์ภาวนาเนี่ยฟังเทศฟังธรรมเนี่ยมันเบาบางบ้างไหมความโลภเนี่ยเห็นอะไรมันอยากได้ยังอยู่มากอยู่หรือเปล่าน้อยอยู่หรือเปล่าความโกรธเราเคยมีใครพูดให้เราขัดหูขัดใจเนี่ยมันโกรธเขาเนี่ยมันยังเพิ่มขึ้นหรือลดลงนี่ก็เรียกมาวัดโยมไม่ใช่มาแล้วมาถึงศาลามาถึงกุฏิมาถึงวิหารมาถึงโบสถ์แล้วถึงวัดแล้วไม่ใช่ยังไม่ถึงโยมวัดนี่วัดใจตัวเองวัดกิเลสวัดตัณหาวัดอุปาทานที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยมันมากมันน้อยมาวัดครั้งหนึ่งมันเบาบางไหมไปถึงบ้านนี้มันเบาไหมหรือมันหนาขึ้นกว่าเดิมมันหนักขึ้นกว่าเดิมมันเราต้องเห็นอย่างนั้นโยมเรียกวัดใจตัวเองมาวัดนั่นวันนี้ธรรมาก็ขอฝากธรรมะคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ญาติโยมนำไปประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ทานตั้งแต่ศีลตั้งการภาวนาทำจิตทำใจให้สงบจะได้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นที่พึ่งของเราเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากบุญเราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะบุญฉะนั้นบุญนี้เป็นที่มาของความสุขความเจริญถ้าเราต้องการความสุขความเจริญเราก็ต้องสะสมบุญทานศีลภาวนาเป็นต้นฉะนั้นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันสร้างบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาก็ขอให้บารมีทั้งหลายจงสำเร็จต้องการสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จหวังความสุข ก็ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้มีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์เสน่ห์เขมกามโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับครับต่อไปก็ได้กล่าวคำถวายสังฆทานครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมธานังอาสวะกายวะหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะกายวะหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะกายวะหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญนะครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานนำไปเก็บคุณเจ้าได้เลยนะครับช่วยพยุงหน่อยครับพยุงหน่อยเจอเลยครับอนักนักบวชชายขึ้นธรรมะหนึ่งคนจะช่วยกันรับสังฆทานด้วยครับเชิญเลยครับค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้เดินทางมาบำเพ็ญกุศลร่วมกันในวันนี้วันอาทิตย์วันหยุด2ธันวาคมนะคะ2561ค่ะวันนี้บุญน้ำไฟได้ย่อ3,180 บาทนะคะในบุญ
สร้างพระปางปรินิพพานกับหลวงพ่อสัมมาสมาธิโก 1,940 บาทและของขวัญในมอบให้วันเด็กแห่งชาตินะคะ12มกราคมปีหน้านะคะ 2,340 บาทท่านใดจะต่อยอดบุญเรียนเชิญได้นะคะกับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านก็ร่วมกันในการให้โอกาสนะคะสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้ก็จัดตรงกับงานตักบาตรพระกรรมฐานในวันเสาร์ที่12มกราคมนะคะกับเรียนญาติธรรมให้รับทราบโดยทั่วกันนะคะจะได้เดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญในการตักบาตรพระกรรมฐานและร่วมมอบของขวัญให้กับเด็กๆนะคะท่านใดจะตั้งโรงทานในวันเด็กแห่งชาติติดต่อได้นะคะที่สำนักงานวัดสังฆทานติดต่อแจ้งความจำนงได้แม่ที่แม่ชีสมศรีได้นะคะส่วนกิจกรรมงานบุญในวันที่5ธันวาคมเวลา 12:30 นาทีนะคะมีพิธีบรรพชาผสมบทกุลบุตรจำนวน6ท่านนะคะที่จะเข้าสู่พิธีบรรพชาผสมบทในวันพ่อแห่งชาติท่านใดจะร่วมบุญบวชพระเรียนเชิญได้นะคะที่ลานธรรมก็ตั้งขันบุญนะคะบุญบวชพระใส่ขันทองนะคะก็กิจกรรมในวันที่5ธันวาคมนะคะหลวงพ่อไพลินสิริวัฒโนเมตตาแสดงธรรมจากนั้นพิธีหลอมทองคำเพื่อบูรณะองค์หลวงพ่อโตก็เรียนเชิญสิทธิทองคำทุกท่านได้ร่วมสละทองคำร่วมบุญในโอกาสนี้ค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะอานิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถุละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเปปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีกายสิทธิทนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติภคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโชคมีกำลังเทริอายุจวันโนจโภคังวุฒิจยสวาเทริอายุวันนาโภคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสาตวัสสาจะอายุจาและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมตัปปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสาเพสาตาส
ัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปลิงกิเลสเปลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคาวะตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับพนมมือไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวกราบอาจารย์นะเตรียมตัวกราบครับอาจารย์เนนครับกราบเชิญทุกท่านกราบพระรองวันที่3ครั้งพร้อมแล้วกราบครับนักบวชทั้งชายและหญิงนะครับก็ไปล้างภาชนะได้เลยนะครับในช่วงนี้เสร็จแล้วเที่ยงครึ่งท่านก็มาที่ลานธรรมนะครับเพื่อจะทำวัดสวดมนต์